กรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2476ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนาผลงานมาเป็นลำดับตามความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัยจวบจนครบ89ปีในวันที่3พฤษภาคม2565ตลอดระยะเวลา89ปีกรมประชาสัมพันธ์มีพัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานมีเรื่องราวความทรงจำมากมายสรุปได้ดังนี้ยุคแรกกว่าจะมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475รัฐบาลในขณะนั้นมีความเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการให้ข่าวสารและแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนกองการโฆษณาจึงถูกก่อตั้งขึ้นการดำเนินงานในขณะนั้นใช้สื่อสิ่งพิมพ์ออกเผยแพร่แจกจ่ายแก่ประชาชนและสื่อบุคคลออกไปแสดงปาฐกถาชี้แจงในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเริ่มต้นมีข้าราชการเพียงแค่7คนจากนั้นพัฒนามาเป็นสำนักงานโฆษณาการกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์โดยลำดับนับเป็นจุดเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของประเทศโดยช่วงกลางของยุคนี้ราวปี2481เมื่อครั้งยังเป็นสำนักโฆษณาการได้เกิดวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลขึ้นจากนั้นในปี2484สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพที่พญาไทได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกจากเป็นสื่อที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยแล้วยังนับเป็นสื่อที่ให้ข่าวสารและความสุขแก่ผู้คนในยุคนั้นอีกด้วยยุคอนาล็อกกำเนิดโทรทัศน์ยุคเฟื่องฟูวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ยุคต่อมาคือการทำงานในยุคอนาล็อกซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของสื่อโทรทัศน์โดยกรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการร่วมก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมขึ้นเป็นผู้บุกเบิกโทรทัศน์ไทยออกสู่ภูมิภาคเป็นครั้งแรกโดยเริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ในภูมิภาค3แห่งแรกคือช่อง8ลำปางช่อง5ขอนแก่นและช่อง10หาดใหญ่เริ่มแพร่ภาพในปีพุทธศักราช2505เป็นภาพขาวดำ525เส้นและในปี2528รัฐบาลในยุคนั้นได้อนุมัติให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ซึ่งถือเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์หลักขึ้นในส่วนกลางในช่วงแรกเป็นการแพร่ภาพในระบบอนาล็อกเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่11กรกฎาคม2531จากนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุคตามสมัยซึ่งมีการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของรายการให้มีความเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ตลอดมาถึงแม้ในยุคนี้ประชาชนและภาครัฐให้ความสนใจสถานีโทรทัศน์ช่อง11เป็นจำนวนมากแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลายควบคู่กันไปจึงถือว่ายุคนี้เป็นยุคเฟื่องฟูของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลการสื่อสารในโลกดิจิทัลเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกรมประชาสัมพันธ์มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโดยดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลหมายเลข2ออกอากาศทั่วประเทศและสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลภูมิภาค4แห่งหมายเลข11ออกอากาศในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เพื่อสื่อสารและนำเสนอเรื่องราวสำคัญใกล้ชิดกับประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนั้นยังสื่อสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง75สถานีรวม104คลื่นความถี่ควบคู่กับสื่อออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์หลักกรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม193เว็บไซต์ตลอดจนสื่อโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และสื่อบันเทิงใหม่อย่าง TikTok ทั้งนี้โลกแห่งดิจิทัลยังได้ปรับบทบาทให้ผู้รับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารได้ด้วยเช่นกันนับเป็นการเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนอย่างกว้างขวางหลากหลายช่องทาง
กรมประชาสัมพันธ์เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทควบคู่กับการพัฒนาบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัยด้วยความมุ่งมั่นร่วมมือกันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจากรุ่นสู่รุ่นเราคือตำนานหนึ่งที่ทรงคุณค่าในบทบาทหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของรัฐด้วยความตระหนักในพันธกิจที่สำคัญคือการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งสาระความรู้ดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญที่ประชาชนจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศในยุคปัจจุบันตลอดจนบทบาทการเป็นผู้กำหนดประเด็นสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว89ปีที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกองคาพยพทุกแพลตฟอร์มควบคู่กับการสารสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายในการร่วมพัฒนาและบูรณาการงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการก้าวต่อไปสู่ปีที่90อย่างภาคภูมิ